ที่อยากจะออกมาพูดวันนี้ก็คืออยากให้มันยุติทุกอย่างหนูเหนื่อยมากๆแค่หนูเห็นแชทหรือเห็นอะไรรูปภาพทุกสิ่งต่างๆที่หนูจะต้องเจ็บอ่ะหนูก็หนักมากพออยู่แล้วหนูไม่ได้อยากออกมาพูดแล้วหนูรักเขามากหนูไม่อยากออกมาพูดแบบนี้ให้คนจะต้องรู้เรื่องของเขาแบบนี้เลยแต่วันนี้หนูเห็นชัดแล้วว่าเขาก็ไม่ได้รักเราแล้วจริงๆพอเขาออกมาพูดว่าเราว่าเขาตามหารอยยิ้มอะไรอย่างนี้ก็มีการโพสต์แขวะต่างๆนานาจากคนรอบข้างของเขาหนูก็อดทนถ้าเกิดสบายใจที่อยากจะคบกันหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรยังไงกันก็แล้วแต่เลยค่ะหนูหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วหนูก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในส่วนของหนูที่ดีๆหนูขอบคุณที่เขามากๆที่เข้ามาในชีวิตหนูก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้พี่เขาแต่ว่าขออย่างเดียวเลยนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปหนูอโหสิกรรมทุกอย่างให้กับทุกคนคือมันเป็นการสอนคำว่ารักในทุกๆรูปแบบจริงๆค่ะ